สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวข้นคนข่าวนะครับเจอกันคืนนี้เสาร์ที่24สิงหาคม2567อยู่กับผมธีวัชชุรัตน์ครับดลินสิงหพุทธังกูลค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือยังคงวิกฤตอยู่นะฮะในหลายจังหวัดและแน่นอนเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็เหมือนเป็นคิวของนักการเมืองให้ต้องไปในพื้นที่ไปก็ดีจะได้เห็นปัญหาเห็นความเดือดร้อนใช่ค่ะเพราะหลายคนก็ชอบตั้งคำถามว่าจริงๆไม่ต้องลงไปก็ได้นะเพราะหน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการที่เขาทำงานตรงนั้นเนี่ยก็ช่วยเหลือเฉพาะหน้าได้พอสมควรแต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นสปิริตของผู้นำเนาะต้องไปให้เห็นหน้ายิ่งไปเนี่ยหน่วยงานรัฐยิ่งกระเตื้องเหมือนกับบางที่ที่ลงพื้นที่ไปแล้วถามหาผู้ว่าอยู่ไหนอ่ะผู้ว่าไม่อยู่เหรอเออต้องอยู่นะแล้วก็ถามว่าทำไมเรื่องนี้ช้าจังคือมันจะถูกผลักดันโดยธรรมชาติเลยเวลาที่นายตัวเองลงไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกของระบบราชการไทยเหมือนกันแต่ทั้งนี้ก็ชื่นชมในความทุ่มเทที่นักการเมืองลงกันไปเดี๋ยววันนี้ติดตามรายละเอียดกันแต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกว่านายกลงไปครั้งนี้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกนะเพราะว่านายกพูดเองว่าไปในฐานะหัวหน้าพรรคเพราะที่สำคัญคือครม.ยังไม่ได้ใช่ค่ะยังไม่ได้ถวายสัตย์ยังไม่ได้มีการแถลงนโยบายเรื่องครม.ทำไมของนายกอุ๊งอิ๊งช้าจังเขาต้องรอให้มันชัวร์ไงคุณเพราะว่ามีบทเรียนมาแล้วนะคะจากอดีตนายกเศรษฐาถ้าไม่ชัวร์เนี่ยหลุดเลยนะเก้าอี้นายกเนี่ยชัวร์เรื่องของจริยธรรมใช่ค่ะแสดงว่าหน้าตาครม.ชุดนี้สามารถพูดได้เลยใช่ไหมว่าทุกคนเป็นคนดีในอนาคตนะในอนาคตเคาะแล้วเขาจะต้องมั่นใจในระดับที่สูงมากๆว่าดีชัวร์อย่างน้อยเรื่องมนต์หมองมนทินต่างๆก็อาจจะน้อยสุดใช่ไหมใช่แต่เรื่องของจริยธรรมวันนี้ก็เลยชวนคุยใน2แง่มุมแง่มุมแรกคือจริยธรรมแบบเพียวๆอ่ะที่ศาลรัฐธรรมนูญวางบรรทัดฐานไว้อ่ะโอเคอันนี้คือจะเห็นชัดเลยว่าใครเป็นอันนู้นเป็นอันนี้มาเนี่ยเผลอๆไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเอาจริงๆแบบเพียวๆก็ยังมีคำถามว่ามีคดีอยู่นะยังไม่สิ้นสุดนะเข้าไปเป็นได้ไหมอันนี้ก็ว่ามึนหัวแล้วนะแล้วจริยธรรมที่มันไม่เพียวเนี่ย มึนหัวหนักกว่านั้นอีกค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราจะชวนคุยกันวันนี้สลับคำนิดนึงจากคำว่าทำแบบธรรมะเป็นทำแบบลงมือทำทำมึนทำเรามึนคือมีคนทำมึนอยู่นะมีคนทำมึนโดยที่ว่าก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีอะหลายเรื่องที่ผ่านมาซื่อๆไปแล้วดูว่าจะได้เป็นไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะมาชี้ชัดให้ดูแล้วเราไม่ได้ตั้งประเด็นขึ้นเองเป็นประเด็นที่มีมาตั้งแต่อดีตจริงแล้วถ้าไม่พูดถึงตอนนี้ในอนาคตก็ต้องมีคนหยิบยกพูดอยู่แล้วนะฮะชวนไปดูกันแบบนี้นะครับเหตุผลที่การตั้งครม.ของรัฐบาลนายกอุ๊งอิ๊งช้ากว่านายกเศรษฐาส่วนสำคัญก็คือจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างรัฐธรรมนูญนะฮะที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยคนจะมาเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยมันมีบรรทัดฐานเอาไว้จริยธรรมแบบนี้ค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับทำให้การตั้งรัฐมนตรีทำได้ยากมากๆแต่จริยธรรมในแบบที่ว่ารัฐมนตรีบางคนอาจจะรอดไปได้ยังมีจริยธรรมที่เรียกว่าทำมึนนะเป็นจริยธรรมแบบที่2ที่ศาลไม่ได้วางบรรทัดฐานไว้หรอกแต่ประชาชนเขาก็จำได้นะยุคนี้สมัยเนี้ยข่าวสารไวว่าพูดอะไรไว้บ้างอย่างเช่นประเภทไหนพวกที่จะผิดคำพูดตัวเองอย่างเงี้ยหรอกลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าอย่างเช่นคำประกาศเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนการเลือกตั้งปี66นะฮะท่านได้เคยประกาศเอาไว้เลยว่าถ้าส.ส.ท่านได้น้อยกว่าเดิมเอาแค่น้อยกว่าเดิมพอนะน้อยกว่า51เสียงเนี่ยจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตก็น้อยแล้วนะมันไม่ใช่แค่น้อยกว่าเดิมธรรมดาน้อยกว่าเป็นครึ่งอ่ะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะฮะแต่เจ้าตัวนอกเหนือจากจะไม่ได้เลิกเล่นการเมืองแล้วเนี่ยนะครับยังคงไปรับหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคและแถมล่าสุดมีข่าวว่าจะแต่งตัวเป็นรัฐมนตรีด้วยลองฟังดูหน่อยไหมว่าพูดอะไรตอนนั้นตอนนั้นใช่ไหมครับค่ะเขาถึงเรียกว่าดิจิทัลฟุตปรินต์ไง มันมีอยู่ตลอดนะฮะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่จริยธรรมในความหมายของธรรมะแน่นอนเพราะว่ามันก็ตีความยากแต่มันเป็นการทำมึนหรือเปล่า ที่นักการเมืองบางคนอาจจะมองว่าประชาชนลืมง่ายไหม พูดอะไรไว้แล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติตามนั้นตัดสินใจทางการเมืองโดยที่ไม่ได้สนใจอันนี้ก็เป็นประเด็น ต้องให้ความเป็นธรรมกับคำว่าจริยธรรมมึนแบบนี้ไม่ได้มีแค่คุณเฉลิมชัยเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายคนใช่ไหมหลายคนหลายพักนะคะที่เล่นบทตีมึนบ้างกลืนน้ำลายตัวเองบ้างลองรวบรวมมาสักหน่อยนะคะเหล่านี้เนี่ย
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็จะมีกลุ่มที่เขาก็จะเป็นอุดมการณ์เนาะลองขึ้นดูนะคะเรียกว่ากปปส.กับประชาธิปัตย์ละกันแต่ว่าเราไม่ได้เหมารวมทั้งกลุ่มนะบางคนบางคนกปปส.เนี่ยเคยไล่รัฐบาลนะคะสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์รัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็ตระกูลชินวัตรวันนี้แกนนำกปปส.บางท่านบางคนกำลังจะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลเพื่อไทยจากเคยคัดค้านกลายมาเป็นเข้าร่วมแล้วมึนไหมเบลอไหมครับทำเป็นลืมไหมประชาธิปัตย์ล่ะเคยเป็นคู่ต่อสู้ถาวรของพรรคชินวัตรถึงขั้นอภิปรายว่าอุ้ยระวังน่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะวันนี้ประชาธิปัตย์กำลังจะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วแล้วผลลัพธ์ของประชาธิปัตย์เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าให้เดานะจะเดาตรงกันสงสัยจากครั้งสุดท้ายแล้วล่ะถ้าคุณเลือกเดินทางนี้นะสนพันที่เขาพูดถึงกันเดี๋ยวจะกลายเป็นพรรคต่ำสิบหมายถึงว่ามีส.ส.หลักหน่วยอะค่ะ1ถึง9อะค่ะประมาณนั้นนะคะแกนนำบางคนนะคะอาจจะถูกย้อนเกล็ดด้วยวลีที่ว่าระวังคุณน่ะแหละจะไม่มีพรรคอยู่แถมยังไม่พอนะประเด็นเนี้ยมาแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมลองดูในโซเชียลนะคะของคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคือเขาก็บอกว่าจริงๆตัวเขาว่าท่าทีสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกปปส.ใช่ไหมแต่เขายังบอกเลยว่าฝากถึงแกนนำกปปส.ทุกคนอย่าหน้าด้านเป็นรัฐมนตรีนะไล่เขาแล้วเนี่ยจะไปทำงานด้วยใจทำด้วยอะไรเนี่ยเนี่ยมีหลายคนที่เคยร่วมสู้ในยุคกปปส.ก็ออกมาพูดกันแบบนี้เยอะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการที่ทำมึนในคุณสมบัติตัวเองอันนั้นส่วนหนึ่งนะแต่มันมีเรื่องขั้นตอนการเสนอชื่อเข้าไปจะไปเป็นรัฐมนตรีได้มันก็ต้องมาจากพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมฮะอยู่ๆจะลอยไปก็ต้องเป็นสิทธิ์ของพรรคร่วมนั้นในการไปเลือกคนนอกรวมถึงพรรคไหนที่จะไปเนี่ยคุณต้องมีมติข้างในกรรมการบริหารของคุณเองและประกาศออกมาก่อนกฎหมายมันกำหนดไว้แบบนั้นใช่แต่หลายคนก็ทำมึนมติพรรคก็ยังไม่มีไม่เห็นประกาศเลยแต่ว่าส่งชื่อไปแล้วได้เหรอพรรคนี้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์เองนั่นแหละจริงเหรอเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เองคุณผู้ชมจำกันได้ไหมคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองว่าการจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลเริ่มต้นจากการได้เทียบเชิญก่อนนะใช่พอเทียบเชิญแล้วเอาไปไหนต่อฮะไปคุยกันในพักไปประชุมแล้วต้องได้มติออกมาใช่ถึงจะส่งชื่อเข้าไปอันนี้มันเป็นขั้นตอนแบบนี้ปรากฏเทียบเชิญเห็นยังยังไม่มีใครไปเทียบเชิญนะเขานี่ไงไม่มีเทียบเชิญผมไม่ขยับนะแล้วมติที่ประชุมออกมาหรือยังก็ยังไม่มีใช่ไหมครับก็ไม่เห็นออกข่าวอะไรแต่ข่าวการส่งชื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติมาแล้วไงบอกว่าส่งไปตรวจสอบแล้วสองชื่อฮะคือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเตรียมจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณเดชอิดขาวทองเลขาธิการของพรรคหรือนายกชายก็เตรียมจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งคำถามคือแบบนี้มันได้เหรอคือไม่มีเทียบเชิญไม่มีมติพรรคส่งชื่อโดยไม่ผ่านกรรมการบริหารถือว่านะผิดกฎหมายและข้อบังคับของพรรคตัวเองหรือเปล่าอันนี้คำถามนะคำถามอยากจะรู้ว่าประชุมกันหรือยังคะมีมติกันหรือยังคะอันนี้คือประชาธิปัตย์ผิดข้อบังคับพรรคไหมคะแต่เห็นมีอีกพรรคนึงด้วยนะพรรคไหนคะพรรคแตกเหรอพรรคที่เขาแบ่งออกเป็นสองซีกอ่ะอ๋อพลังประชารัฐใช่ไหมเอาจริงๆก็อยู่สภาพไม่ค่อยต่างกันนะคะก็คือมีการส่งโผรายชื่อแต่ว่าเคสของพลังประชารัฐเนี่ยส่งไปอย่างน้อยสองโผไม่ค่อยเอกภาพเท่าไหร่นะคะส่งไปให้กับแกนนำนะคือเรื่องนี้ไม่ได้พูดเองคุณผู้ชมเพราะว่าคุณหมอพรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกนะคะออกมายอมรับเลยบอกว่ารายชื่อแคนดิเดตรัฐมนตรีที่ส่งมาเนี่ยมันเยอะกว่าตำแหน่งที่จะตั้งได้นะแปลว่าเนี่ยจะต้องมีบางพรรคแน่ๆเลยที่ส่งมาหลายโผหรือว่าคุณน่ะส่งเกินซึ่งมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีรายการแอบส่งโดยที่ไม่ผ่านมติพรรคแอบส่งเหรออ่ะก็ส่งไปเกินน่ะคือฝั่งนึงบอกว่าใช้มติพรรคอีกฝั่งนึงบอกใช้มติกลุ่มได้มั้ยได้เหรอมันถึงไปเกินไงสอสอตัวเองเยอะกว่าโอ้มีเยอะเกินเพื่อไทยเขาจะเลือกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะงงนะคะจนมาล่าสุดค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.โพสต์ข้อความบน Facebook ออกมาเตือนเลยแหละอันนี้ชัดเลยเป็นข้อความเตือนนะคะบอกว่าพฤติกรรมแอบติดต่อกับพรรคแกนนำรัฐบาลเสนอชื่อใครต่อใครมาร่วมรัฐบาลกรรมการบริหารพรรคไม่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็มาอ้างว่าโอ้ยฉันเนี่ยมีเสียงส.ส.ในมือเท่านู้นเท่านี้นะขอตำแหน่งรัฐมนตรีหน่อยบอกเลยนะผมบอกเลยโปรดระวัง1อาจจะมีคนไปร้องต่อปปช.ว่าคุณเนี่ยทำผิดพ.ร.ป.พรรคการเมืองในเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะ
มันจะเป็นประเด็นแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวนำไปสู่การถอดถอนแล้วก็อาจจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเลยนะและข้อ2ค่ะผู้บริหารพรรคการเมืองที่รับคนที่รู้หรือสมควรรู้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมที่ขัดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงอาจจะถูกรางวัลใหญ่ตามไปด้วยนี่แหละฮะก็เลยนำเข้าสู่คำว่าถ้าทำมึนทำมึนในแง่ของชื่อตัวเองเนี่ยไม่ได้นะแล้วที่สำคัญคือถ้าจะไปเข้าร่วมพรรคเขามันต้องมีมติของพรรคออกมาใช่ค่ะแต่ในส่วนว่าไม่เห็นด้วยกับหัวหน้าพรรคเขาจะไม่เอาลุงบ้านป่าแล้วเนี่ย อันนั้นก็อีกส่วนนึงเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนจ้องยื่นแน่ๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคราวนี้ถ้าเราไปดูโผครม.นะครับอีกหนึ่งชื่อนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันแต่ขอไปดูก่อนก็คือเมื่อสักครู่เป็นคุณสมบัติส่วนตัวใช่ไหมใช่การทำมือในแง่ของการที่ว่าเคยประกาศไว้อยากเข้าไม่เล่นการเมืองตลอดชีวิตแต่ปรากฏจะมาเป็นรัฐมนตรีรอบนี้แต่มันก็มีลึกมากกว่านั้นอีกก็คือสิ่งที่เป็นข้อครหาในอดีตของทั้งสองท่านในปชป.นั่นแหละฮะอาจจะเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมนักการเมืองหรือเปล่าถ้าเราดูจากบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญไปยกตัวอย่างอย่างเช่นของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนท่านก็มีข่าวเรื่องหมูเถื่อนคุณผู้ชมจำได้ต้นปีที่แล้วนะทั้งเลขาส่วนตัวและก็เฮียก้าวซึ่งเป็นญาติของท่านเนี่ยท่านบอกเป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยนะถูกกล่าวหาพัวพันกับคดีหมูเถื่อนอันนี้คือหัวหน้าพรรคนะแต่ท่านก็ปฏิเสธนะก่อนหน้านี้นะก็ปฏิเสธไปแล้วก็บอกว่าอุ้ยกระบวนการตามกฎหมายดำเนินการไปเลยอีกคนหนึ่งคือเลขาธิการของพรรคคุณเดชอิดเคยมีภาพถ่ายร่วมเฟรมกับโทนี่เตียวผู้ต้องหาคดีฟอกเงินผิดกฎหมายหลายสำคัญที่ทางการมาเลเซียต้องการตัวและประสานงานให้ทางการไทยจับกลุ่มกระทั่งทีมที่จับก็คือบิ๊กโจ๊กถ้าจำกันได้จับที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลายังมีเรื่องของพี่สาวและเครือญาติของนายกชายโดยคดีบุกรุกโบราณสถานเขาแดงจังหวัดสงขลาด้วยมาตรฐานจริยธรรมต้องบอกนะครับไม่แค่เพียงแค่คนคนนั้นเท่านั้นนะแต่แค่ไปคบค้าสมาคมกับคนไม่ดีมีหมายจับทุจริตกระทำผิดกฎหมายเข้าข่ายขัดจริยธรรมแล้วเฉพาะประเด็นที่มีภาพคู่กับโทนี่เตียวแล้วก็โยงไปถึงกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนายกชายเนี่ยมีความเคลื่อนไหวล่าสุดย้อนไปก่อนคืออันแรกท่านนายกชายเนี่ยเคยประกาศเอาไว้ผ่านเพจสงขลาโฟกัสเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วก็อธิบายนะคะเนื้อหาบางตอนเนี่ยนายกชายบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำใจเป็นกลางหน่อยแล้วก็ดูหน่อยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะไม่พูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังละกันแต่อยากขอความยุติธรรมให้กับนักลงทุนทุกคนเขาบอกแบบนี้การอำนวยความสะดวกให้โทนี่เตียวในช่วงแรกที่โดนคดีที่หลายคนกล่าวหาว่าเอาโดนคดีนั่นนี่นั่นน่ะผมไปเช็คมาแล้วมันไม่มีไงเขาว่าเป็นนักบุญทำบุญกับวัดเยอะแยะเลยในสงขลานะคะแล้วก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจของโทนี่เตียวส่วนสำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ MBI Group ก็มีสัญญาเช่าเป็นหลักฐานไม่มีเงินจากท่อน้ำเลี้ยงสักบาทเดียวไม่เคยได้รับการสนับสนุนแม้แต่บาทเดียวขอให้มั่นใจพี่น้องมั่นใจผมเลยล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจไปเลยอันนี้คือก่อนหน้านี้ที่นายกชายเคยพูดแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะที่สำนักข่าวอิสราเขาลงข่าวว่าสื่อจีนเนี่ยเผยแพร่เป็นข้อมูลว่าเราเนี่ยได้ส่งตัวโทนี่เตียวกลับไปโทนี่เตียวในหลายชื่อนะโทนี่เตียวฮุยฮวดเสียจางจางมูมูเพราะฉะนั้นเรียกอะไรก็ได้ตัวนายจางก็ได้คนเดียวกันแต่เขาตีข่าวว่าไทยเนี่ยส่งอาชญากรที่ช่อโกงกว่า400,000 ล้านอ่ะก็ใช่ไงกลับจีนคือเขาสแตมป์ตาโทนี่เตียวว่าเป็นอาชญากรน่ะส่งตัวกลับไปแล้วอ่ะครับเนี่ยฮะแล้วมันเลยหาการบริสุทธิ์หรือว่าความชัดเจนของเรื่องนี้ลำบากสรุปโทนี่เตียวคืออาชญากรใช่หรือไม่ถูกต้องไหมคะเขาบอกว่าเป็นไปตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนจีนไทยลงนามสนธิสัญญากันไว้ตั้งแต่ปี42แล้วแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยยืนยันการตัดสินใจช่วงกลางๆสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ส่งตัวกลับไปแล้วสรุปเขาเป็นอะไรล่ะคือแต่ละคนมีชนักติดหลังทั้งสิ้นซึ่งก็ต้องรอพิจารณากันขณะเดียวกันวิบากกรรมของพรรคประชาธิปัตย์เอาเฉพาะภาพรวมของพรรคตอนนี้ก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนเหมือนกันก็คือส่วนปูชนียบุคคลที่ไม่อยากร่วมแต่ในส่วนของผู้บริหารพรรคก็อยากจะร่วมถ้าดูจากกระแสข่าวเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันถ้าเรามองไปในอนาคต
ใครที่คิดว่าประชาธิปัตย์จะสูญพันธุ์หรือเปล่าลองฟังจากอดีตคนประชาธิปัตย์นะเขาบอกว่าไงนะอดีตสสพัทลุง คุณนิพิษอินทรสมบัติบอกเลยเหมือนเอาปลาหมอคางดำลงบ่อเลี้ยงปลาโอ้ยคือหมายความว่ายังไงลองฟังดูนะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แบบนี้คุณนิพิษอินทรสมบัติบอกระวังนะปลาหมอคางเหลี่ยมผมยืนข้างเทพเจ้าทางการเมืองชวนหลีกภัยแม้ผมจะไม่ใช่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วแต่เคยอาศัยร่มไม้ชายคาของพรรคทุกวันนี้ยังคงนับถือกันอยู่ใครจะนับถือหรือไม่ก็ไม่อาจบังคับฝืนใจได้แต่ผมมองวิบากกรรมในประชาธิปัตย์ก็ได้แต่ข่มใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองการไปร่วมกับคุณทักษิณก็เหมือนเอาปลาหมอคางดำลงบ่อเลี้ยงปลาใครทำก็ต้องรับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้นปลาหมอคางดำว่าร้ายแล้วอาจจะสู้ปลาหมอคางเหลี่ยมไม่ได้วันที่ปลาหมอคางเหลี่ยมกินปลาที่เลี้ยงไว้หมดบ่อวันนั้นจะรู้สึกแต่สายไปแล้วคงจะเหลือแต่บ่อร้างไว้เป็นตำนานให้เล่าขานกันซึ่งแปลว่าประชาธิปัตย์ในอนาคตถ้าเดินไปในทางนี้ในมุมของคุณนิพิษลำบากใช่ลำบากหนักเลยนะคะจากประชาธิปัตย์ข้ามมารวมไทยสร้างชาติกันบ้างค่ะ คือเขาก็เป็นพรรคร่วมอยู่แล้วล่ะแต่ที่ตั้งคำถามคือชื่อตามข่าวที่จะส่งเข้าไปนั่งในครม.คุณขิงเอกนัทในฐานะเลขาธิการแน่นอนอยู่แล้วนะคะควรจะได้นั่งแต่โดยส่วนตัวของคุณขิงอ่ะคนถามกันเยอะเรื่องคดีที่ติดตัวเขาอยู่ตอนเป็นกปปส.ใช่ใช่ไหมฮะคนที่ตั้งข้อสังเกตอย่างคุณวัชระเพชรทองเมื่อวานก็ออกมาตั้งข้อสังเกตนะในคดีของคุณเอกนัทเนี่ยอย่างเช่นคดีหมายเลขดำออ่าง247/2561หมายเลขแดงออ่าง317/2564แล้วก็จำเลยที่9ถูกสั่งจำคุก1ปีโดยรอลงอาญาโทษปรับ 13,333 บาทแต่อันนี้คือศาลชั้นต้นนะได้ประกันตัวและต่อมาศาลอุทธรณ์เนี่ยยกฟ้องเขานะเราก็มีคำถามไงว่าคดีมาทรงอย่างเนี้ยถือว่าขาดคุณสมบัติไหมหรือไปต่อได้เพราะว่ามันมีความเห็นเป็นสองฝั่งนะคะกรณีของคุณขิงเอกนัทเนี่ยข่าวมาอย่างนี้บอกว่าได้รับเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีและแนวโน้มล่าสุดก็คือรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมจะมาแทนคุณปุ้ยพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะคะส.ส.นครศรีธรรมราชคือนั่งมาละเกือบ1ปีก็เปลี่ยนไหมมาเป็นคุณขิงแทนไหมคุณขิงถูกตั้งคำถามเรื่องคุณสมบัติคดีเกี่ยวกับการชุมนุมของกปปส.อย่างที่บอกไปศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดถูกไหมแต่ว่าก็รอลงอาญาต่อมาศาลอุทธรณ์ยกฟ้องเส้นทางคดีเขาเป็นอย่างนี้นะคะแต่คุณผู้ชมคะที่เขาสงสัยกันน่ะคือรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ7เขาบัญญัติเอาไว้ว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษมันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วคุณขิงมีคุณสมบัติไหมล่ะครับอย่างที่คุณวัชระบอกนั่นแหละเห็นไหมขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ออกมาโต้แย้งให้กับคุณเอกนัทนะค่ะล่าสุดก็คือคุณอัธวิศวรรณภักดีเขาย้ายพักแล้วนะเขาไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วเขาเป็นหน้าใหม่ของรวมไทยสร้างชาติแล้วเขาก็บอกเลย2ประเด็นนะฮะเอาประเด็นเรื่องคุณสมบัติก่อนนะที่พูดกันเนี่ยถ้าดูตามตัวอักษรในกฎหมายกฎหมายบอกว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนับแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงเน้นคำนี้นะได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียถ้ามีซึ่งศาลอุทธรณ์เนี่ยได้ยกฟ้องคุณเอกนัทไปแล้วถ้าพิจารณาตามกฎหมายถ้ายังไม่มีคำพิพากษาของศาลฎีกามาเป็นแบบอื่นเนี่ยคุณเอกนัทจะเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่เคยต้องคำพิพากษามาก่อนพูดแบบนี้นะฮะดังนั้นประเด็นเรื่องคุณสมบัติของคุณเอกนัทจึงไม่มีปัญหาใดนอกจากนี้ก็จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆต่อไปด้วยแล้วมันก็จะมีอีกเรื่องนึงที่คุณวัชระพูดถึงคุณขิงไงที่บอกคุณขิงเนี่ยคุณไปเป็นพยานคดี112ของอดีตนายกทักษิณน่ะอย่างเงี้ยผลประโยชน์ทับซ้อนไหมแล้วคุณอัธวิทย์อธิบายไหมล่ะคุณอัธวิทย์บอกว่าก็ตำรวจเขามีหมายเรียกมาอ๋อไปตามหมายเรียกเขาไม่ได้อยากไปเองอ๋อถ้าคนไม่ไปตามหมายเรียกเดี๋ยวก็จะมีปัญหาใช่ไหมเพราะต้องไปให้ปากคำแก่พนักงานสอบสวนตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้คุณอัธวิทย์บอกว่าตำรวจเขามีหมายเรียกมาเองเข้าใจเข้าใจถอดรหัสอีกสักทีขมวดปมนะคะคุณผู้ชมณตอนนี้เนี่ยสถานะของคุณขิงจากการให้สัมภาษณ์ของคุณอัธวิทย์ที่มั่นใจว่าคุณสมบัติผ่านแน่ใช่ไหมหนึ่งคือผ่านฉลุยค่ะไม่มีปัญหาแน่นอน
ยึดคำพิพากษาศาลสุดท้ายเป็นหลักละกันนะศาลสุดท้ายในคดีนี้ถึงแม้ว่ายังไม่ถึงที่สุดคือศาลอุทธรณ์ซึ่งศาลพิพากษายกฟ้องคุณขิงไปเพราะฉะนั้นจะไปย้อนเอาคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้จำคุกแล้วก็มารอลงอาญามาตีตราคุณขิงไม่ได้ส่วนคดียังไม่ถึงที่สุดแต่เมื่อยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาก็ต้องถือว่าคุณขิงเนี่ยไม่มีความผิดอะไรนะคะตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เพราะฉะนั้นก็เรียกว่ายังไม่ขาดคุณสมบัติละกันไม่ขาดคุณสมบัติส่วนเนื้อหาของคดีเรื่องปิดหน่วยเลือกตั้งเป็นเรื่องรายละเอียดค่ะศาลยกฟ้องก็แปลว่าไม่ผิดไปด้วยและในส่วนการไปเป็นพยานในคดี112ที่คุณทักษิณถูกกล่าวหาชี้แจงโดยสรุปก็คือเป็นไปตามพยานคือเขาไปเป็นพยานตามหมายเรียกของตำรวจไม่ใช่เป็นพยานของคุณทักษิณเอาง่ายๆแบบนั้นละกันแล้วก็ไปเป็นพยานตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วก่อนที่อัยการจะสั่งฟ้องคดีอีกเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่การแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีแน่นอนส่วนคำให้การในคดีให้ไปตามจริงไงคะไม่ได้เข้าข้างใครไงและถือเป็นการทำหน้าที่พลเมืองดีตามที่ตำรวจออกหมายเรียกตัวมานั่นนะฮะนี่ฮะเคลียร์ไหมเลยถึงบอกว่าทำไมหาคนมาเป็นรัฐมนตรียากอย่างเนี้ยบ้านเราอะมันต้องระวังไงเออพอจิ้มไปตรงไหนก็มีเรื่องนี้สะดุ้งไปหมดเออพอจะไปดูคนนี้ก็มีเรื่องนั้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งครม.มันจะเร็วหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วและที่สำคัญมันมีงวดเวลาเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าอย่างเช่นพรบ.ดิจิทัลวอลเล็ตก็กำลังจะออกมาละใช่ต้องรีบต้องใช้ภายในเดือนกันยายนถ้าครม.ยังไม่ได้ก็ยุ่งเข้าไปอีกนะครับคราวนี้ไปดูความขัดแย้งใช้ความขัดแย้งได้ยังพลังประชารัฐต้องได้แล้วแหละจริงๆถ้าเขาไม่ได้ขัดอะไรกันนะคะคเขาสบายสบายก็ส่งชื่อเข้าไปแค่คัดคนที่จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่านั้นแหละที่คุณสมบัติผ่านก็เข้าไปนั่งในครม.สบายเลยแต่ถ้าเอาไมค์ไปจิ้มถามทั้งร้อยเอกธรรมนัสและพลเอกประวิตรนะถามว่าทะเลาะ กันไหมทั้งคู่จะบอกไม่ได้ทะเลาะ กันแต่ไม่คุยกันแต่ไม่คุยกันเท่านั้นประชุมก็ไม่ไปเจอกันไม่เจอกันไม่อยากทะเลาะ กันนะครับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าวันนี้ไปเจอที่จังหวัดแพร่เพราะว่าท่านลงไปช่วยเหลือน้ำท่วมด้วยก็บอกว่าการที่ไม่ได้ไปเข้าร่วมประชุมกับพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานตนไม่ได้ให้ความสำคัญและกังวลเรื่องการเมืองละอยากจะให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้ทะเลาะ กับใครทั้งสิ้นรวมถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยผมไม่ทะเลาะกับใครไม่ได้ทะเลาะกับใครนะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับไม่ได้ทะเลาะนะครับผมเลือกที่จะอยู่แบบสงบและทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดตอนนี้วางแผนหรือยังว่าจะไปพักไหนเดี๋ยวการเมืองไม่มีแน่นอนครับวันนี้อยู่นี้พรุ่งนี้อาจจะไปอยู่ที่หนึ่งนะครับอยู่ที่เรามีเคมีตรงกันและมีอุดมการณ์เดียวกันคือต้องการทำเพื่อชาติบ้านเมืองพี่น้องประชาชนแต่ไม่กลับไปอยู่พลังอันนี้เช่นเดียวกันครับอะไรก็ตามนะครับการเมืองท่านอย่าไปคาดหวังว่าการเมือง1 + 1เป็น2นะครับการเมืองไม่ใช่ทฤษฎีอ้าวคุณนรินทร์เคมีตรงกันน่ะคู่กองธรรมรัฐบอกว่าถ้าเคมีตรงกันก็อาจจะไปทำงานร่วมกันได้นี่มันคือสัญญาณย้ายพรรคถูกต้องไหมเออสงสัยเราต้องไปคิดสูตรเคมีไหมว่าเขาตรงกับใครตอนนี้เราไม่ต้องคิดเราก็รู้ใช่ไหมคะส่วนฝั่งลุงป้อมเราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้เขาเรียบร้อยแล้วนะตามความรู้สึกเรานะคะมีคนออกมาบอกว่าผมเนี่ยก็ยืนหยัดอยู่ข้างลุงป้อมเหมือนกันนะต่างคนต่างมีทีมของตัวเองนะคะคุณสุธรรมจริตงามค่ะส.ส.นครศรีธรรมราชพลังประชารัฐบอกว่าชีวิตทางการเมืองของผมเนี่ยนะขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างพลเอกประวิตรเท่านั้นเพราะท่านคือผู้ให้กำเนิดในทางการเมืองแม้คนอาจจะได้เป็นแค่ตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกเขาอาจจะได้เป็นแค่ส.ส.สมัยนี้สมัยเดียวก็เหอะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เสียใจในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยพร้อมกับยืนยันว่าผู้มีพระคุณคนอื่นๆผมและครอบครัวจะไม่ลืมบุญคุณและจดจำบุญคุณเอาไว้นี่ครับนอกเหนือจากคุณสุธรรมจริตงามยังมีกลุ่มผู้สนับสนุนที่ทำเพลงมาอีกแล้วเพลงอะไรคะนี่ในไตรมาสนี้ เพลงลุงป้อมออกมา3ซิงเกิลแล้วนะ อันนี้เป็นซิงเกิลที่3เกี่ยวกับใครเนาะช่างมาพยายามทำร้ายลุงป้อมทั้งที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ชายใจดีอบอุ่นไม่มีพิษมีภัยเอามาจากไหนอันเนี้ยนี่คือเนื้อเพลงเหรอนี่เนื้อเพลงเนื้อเพลงจริงๆเหรอเอาลองฟังดูหน่อยนะทำหน้าทำตาต้องมาต่อก่อนราวีทำร้ายผู้ชายใจดีอบอุ่นไม่มีพิษภัยทำให้ต้องเนรคุณ
ผ่นดินสยามหากเป็นคนดีกูส่งแต่มือเป็นไงคุณลลินเขาหมายถึงใครคะแล้วเธอจะรู้ไม่ฟังแล้วฮึกเหิมไหมฟังแล้วฮึกเหิมไหมฮึกเหิมไหมถามอะไรที่ตอบยากจังฟังเพลงนี้เนี่ยถ้ากลุ่มคนสนับสนุนลุงป้อมน่าจะฮึกเหิมแต่ว่ามันมีบางคำอ่ะว่าแล้วเธอจะรู้เพราะว่าเธอเป็นคนที่เนรคุณไม่รู้จักเสือบุรพาพยัคฆ์ระวังนะวันที่เสือคำรามอ่ะครับระวังเจ็บตัวนะเขาบอกว่าเพราะอำนาจบังตาโอ้ใครอ่ะก็เลยมาทำร้ายลุงป้อมโอ้ยนี่สงครามเพลงยังไม่จบเดี๋ยวต้องเชียร์ให้ฝั่งผู้กองทำใหม่เพลงอ๋อนี่คุณกำลังพยายามจะบอกว่าเพลงนี้หมายถึงใครแล้วใช่ไหมคะมันจะได้ดูยอดวิวกันเลยว่าใครดูเยอะกว่ากันอ๋อรอดูไปค่ะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะคะและหน้าตาคนที่จะเข้าไปอยู่ในครม.จากฝากพลังประชารัฐจะมีใครบ้างอัปเดตโผล่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะโผล่รายชื่อของรัฐมนตรีเนี่ยใกล้จะนิ่งแล้วค่ะเขาบอกว่าเกือบนิ่งละอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติค่ะในส่วนของพรรคเพื่อไทยกระทรวงเศรษฐกิจนะคะรอบนี้มีอดีตที่ปรึกษานายกเศรษฐาอย่างคุณพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานคนนี้ตีตั๋วได้เป็นรัฐมนตรีด้วยแน่นอนแน่อัปเดตให้นะเช่นเดียวกับเสี่ยบอยคุณสรวงศ์เทียนทองนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยน่าจะได้คือได้เข้าแน่ๆแหละแต่ยังไม่ชัดว่าอยู่กระทรวงไหนกันแน่ค่ะสิ่งที่เป็นผลกระทบตามมาของพรรคเพื่อไทยนะฮะดูเหมือนตอนนี้เนี่ยแน่นอนเนาะคุณทักษิณพ้นโทษ คุณทักษิณขึ้นพูดแสดงวิสัยทัศน์คนก็รู้สึกมั่นใจกับการบริหารประเทศของพรรคเพื่อไทยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีบ่วงกรรมอีกอันนึงต่อเนื่องจากคดีของนายกเศรษฐาเพราะว่ามีผู้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ยื่นเรื่องนะครับในการยุบพรรคเพื่อไทยบอกว่ามีคนครอบงำถูกไหมบอกว่ามีคนครอบงำโดยอ้างอิงคำวินิจฉัยศาลเลยอ้างอิงคำวินิจฉัยศาลนะครับที่ศาลเนี่ยได้ฟังข้อเท็จจริงตอนหนึ่งแล้วบอกว่านายกเศรษฐามีพฤติการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมโดยการเข้าพบบุคคลที่นายพิชิตชื่นบานเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวคือใครฮะคุณทักษิณเรื่องนี้เองการเข้าพบบุคคลดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับแล้วนำความกราบบังคมทูลเสนอแต่งตั้งคุณพิชิตเนี่ยทั้งที่คุณพิชิตเคยถอนชื่อหรือถูกถอนชื่อจากการแต่งตั้งในรอบแรกไปแล้วแสดงให้เห็นว่านายกเศรษฐาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อันนั้นคือเหตุการณ์ที่หนึ่งที่เขาอ้างแล้วเขามาผนวกกับเหตุการณ์ที่สองที่พูดถึงช่วงที่อดีตนายกเศรษฐาเข้าไปพบคุณทักษิณไปรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่บ้านจันทร์สองล่านี่คือเหตุการณ์ที่สองบอกว่าเกิดขึ้นตรงกลางระหว่างช่วงเวลาที่คุณเศรษฐาเนี่ยเสนอชื่อแต่งตั้งคุณพิชิตก็เลยตีความว่าคุณเศรษฐาเนี่ยยอมรับการชี้นำของคุณทักษิณเสร็จแล้วก็มาบวกกับเหตุการณ์ที่สามค่ะคือจังหวะที่คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้วมีคลิปวิดีโอของคุณทักษิณเอามาเปิดแล้วก็มาบวกกับการที่คุณชวนมาให้สัมภาษณ์ในคมชัดลึกของเนชั่นทีวีโดยอ้างอิงว่าคุณชวนเนี่ยเป็นนักการเมืองอาวุโสที่มีภาพลักษณ์ดีในความซื่อสัตย์สุจริตก็ควรจะรับฟังอย่างนั้นเหรอแล้วก็มาผนวกกันไงบอกว่าอย่างเคสของคุณชวนอย่างเงี้ยบอกว่าในคำพูดเนี่ยบอกว่าได้รับคำตอบว่าคนที่จะปรับคณะรัฐมนตรีไม่ใช่นายกรัฐมนตรีคนนี้แต่เป็นคนนอกเอาทุกเคสมาบวกรวมกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพื่อไทยถูกครอบงำโอ้นี่เข้าข่ายในเรื่องของการยื่นครอบงำพรรคนะแต่มันก็เป็นคำร้องนะคะซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปยังไม่ได้เปิดเผยว่าคนร้องเป็นใครอะไรยังไง